สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube เพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่แปลงผักแปลงักอินทรีย์นะครับที่เห็นด้านหน้าอยู่นี้นะครับก็เป็นต้นผักกาดหอมหรือผักสลัดนะครับผักกาดหอมหรือผักสลัดปลูกไว้เมื่อระยะเวลาก็ตั้งแต่หว่านเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวก็ประมาณ45วันแต่แปลงนี้ก็อยู่ประมาณสัก50ถึง60วันแล้วนะครับเพราะว่าทยอยเก็บเรื่อยๆนะครับเนี่ยทยอยเก็บไปจำหน่ายเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นตะกร้าผักนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้มัด10บาทนะครับจำหน่ายในหมู่บ้านนะครับมัด10บาทก็จะมีอยู่3ต้นด้วยกันนะครับมัดไว้แบบนี้นะครับ3ต้นนี่ครับถอนมาทั้งต้นเลยนะครับทั้งรากทั้งต้นแล้วก็เอามาล้างน้ำนะครับล้างดินออกเวลานั้นเราก็จะใช้ยางยืดนะครับรัดมัดไว้นะครับ3ต้นแบบนี้นะครับสวยงามครับเขียวขจีน่าทานมากอร่อยนะครับกรอบไม่ขมนะครับไม่ขมเดิมทีในชุมชนยังไม่ค่อยนิยมรับประทานนะครับผักสลัดแต่ทีนี้พอได้ปลูกแล้วก็ทดลองนำไปจำหน่ายผลการตอบรับดีขึ้นนะครับมีการสั่งซื้อตลอดนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะเหมานะครับในตะกร้านี้ก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งกวางตุ้งต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจะให้ดูเนี่ยร่องรอยของแมลงกัดแทะนะครับถ้านำไปขายให้กับแม่ค้าในตลาดสดนะครับตลาดเทศบาลอะไรเงี้ยก็จะถูกตินะครับเขาไม่เอาแน่นอนแบบนี้ต้นแบบนี้เขาไม่เอาแต่ถ้าขายในหมู่บ้านนะครับชาวบ้านเราซื้อนะครับรับประทานกันซื้อกันดีนะครับผลการตอบรับดีมากนะครับเป็นผักอินทรีย์ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนี่ครับต้นสวยอวบใหญ่แล้วก็กรอบนะครับกรอบเพียงแค่มีรอยแมลงกัดกินใบเท่านั้นเองมัดละ10บาทนะครับขายมัดละ10บาทอันนี้ก็จะเป็นผักโขมนะครับผักโขมครับผักโขมก็จะมันก็จะเกิดอยู่ตามช่องว่างนะครับของต้นไอ้นั่นนะครับต้นอะไรต้นคะน้าเกิดอยู่ตามช่องว่างนะครับเพราะว่าเอาเมล็ดไปหว่านเมล็ดก็ไม่ได้ซื้อมานะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกิดเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผักชีนะครับนี่ครับมัดละ10บาทเหมือนกันนะครับมัดใหญ่นะครับเป็นผักชีหลายท่านนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับวิธีการปลูกผักชีปลูกอย่างไรปลูกยากจังเลยก็ได้ทำคลิปวิดีโอไว้นะครับก่อนหน้านั้นก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับไม่ได้กักนะครับการเพาะปลูกผักคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะปลูกเพื่อรับประทานเองที่บ้านก็สามารถเข้ามาชมนะครับการเพาะเมล็ดผักชีนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคะน้าแล้วก็จะมีผักโขมนะครับนี่จะให้ดูผักโขมก็จะเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับตามช่องว่างนะครับก็คือปลูก1อย่างแต่ได้ประโยชน์2อย่างนะครับหมายความว่าปลูกคะน้าแต่ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้ก็คือผักโขมครับผักโขมเนี่ยจะเกิดตรงที่ดินอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นพวกขี้วัวอะไรเงี้ยเราเอามาใส่ผักโขมก็จะงอกดีชอบมากเนี่ยมาดูต้นพันธุ์ครับอันนี้ผักโขมใหญ่นะครับดูครับนี่ดอกกำลังจะสุกแล้วนะครับก็คือเราจะทิ้งให้ดอกผลให้ผลของเขานะครับสุกพอสุกแล้วเราก็จะเอาไป
ไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะครับผักโขมใหญ่นะครับต้นเขียวครับมันก็จะมีผักโขมก้านแดงอันนี้มันจะเป็นโขมใหญ่ก้านเขียวก้านแดงจะอยู่ทางนู้นนะครับเดินชมเรื่อยๆนะครับตอนนี้อันนี้เป็นผักกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งดูครับนี่ดูลักษณะใบสีสันสวยงามก็จะมีร่องรอยของแมลงกัดกินใบแต่จำหน่ายได้นะครับจำหน่ายได้ทุกต้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นแปลงของผักโขมนะครับผักโขมก็จะวานไว้เป็นแปลงแบบนี้เวลานั้นเราก็ตัดไปจำหน่ายนะครับถ้าต้นมันยาวประมาณสักคืบกว่านะครับแล้วก็ตัดไปจำหน่ายเนี่ยผักโขมมันเป็นผักพื้นบ้านนะครับบางทีคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าตามบ้านนอกพื้นบ้านทั่วไปเขาก็นิยมรับประทานกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุอันนี้จะเป็นโขมก้านแดงจะเป็นแบบนี้นะครับโขมก้านแดงเนี่ยต้นจะออกสีแดงนะครับแล้วก็โขมแบบก้านเขียวนะครับต้นเขียวตัวนี้กำลังออกดอกนะครับกำลังออกดอกก็จะทิ้งไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวจะเอาพอดอกสุกแล้วเราก็เก็บเมล็ดไว้แล้วก็จะตัดต้นให้เหลือแต่ตอนะครับเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่รดน้ำงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัดยอดอ่อนไปจำหน่ายนะครับแปลงนี้เป็นผักสลัดนะครับเดิมทีบานแบบไม่คิดว่าจะมีคนในชุมชนจะรับประทานนะครับแต่พอเราได้ไปจำหน่ายสักพักก็ผลการตอบรับดีนะครับมีการซื้อไว้รับประทานกันดีมากนี่ครับเก็บใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูจุดที่หวานไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ต้นงอกแล้วตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือแปลงผักสลัดนะครับที่หวานลงดินนะครับซึ่งวิธีการปลูกนะครับได้ลงคลิปวิดีโอไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลงเพาะเมล็ดแล้วก็หวานลงแปลงครับตอนนี้ก็งอกแล้วนะครับเนี่ยนี่คือผักสลัดที่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับมีต้นกล้วยระหว่างต้นกล้วยก็ปลูกต้นพริกนะครับเป็นพริกกระเรียงครับนี่ครับพริกกระเรียงตรงนั้นก็พริกกระเรียงนะครับพริกกระเรียงก็จะปลูกไว้แซมระหว่างต้นกล้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมแล้วอยากได้เมล็ดพันธุ์พริกกระเรียงก็สามารถเข้าที่เพจเพื่อนเกษตร Channel นะครับเพจ Facebook เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับก็มีเมล็ดพันธุ์จัดจำหน่ายนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ